ื่อว่าหลายๆคนที่กำลังดูคลิปนี้นะคะจะต้องมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนแล้วเราก็ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าการทดสอบในครั้งนี้ของ Note 20 Ultra 5G ทุกๆคนที่กำลังทำรีวิวอยู่น่าจะได้คำตอบที่ไปในทิศทางเดียวกันจะเป็นอย่างไรวันนี้เราไปฟังกันถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาจากเรื่องราวที่มีประเด็นกันขึ้นมานะครับว่า CPU อย่าง Exynos 990นั้นดีพอหรือยังกับการใช้งานในราคานี้โอเคทุกคนไม่ต้องพูดถึงตัวของ Exynos กับ Snapdragon อีกต่อไปแล้วเพราะทุกคนก็คงจะรู้แล้วว่า Snapdragon นั้นคืออันดับ1ของโลกแต่ประเด็นก็คือว่าชิปเซตอย่าง Exynos 990ที่มันมีมาก่อนหน้านี้ใน S20 Series เนี่ยมันดีพอหรือเปล่ารอบนี้มันมาไม่เหมือนเดิมนะคะมันไม่เหมือนเดิมยังไงต้องฟังจนจบนะก่อนไปเรื่องนั้นนะคะได้ดูบอกกันว่า Galaxy Note เนี่ยมันเป็นโทรศัพท์ที่ออกแบบมาเพื่อในเรื่องของฟีเจอร์การทำงานซึ่งรอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทาง Samsung จะเน้นมันหนักมากๆในเรื่องของทางฟีเจอร์มันจะเป็นการเชื่อมต่ออย่าง Wireless Dex นะคะการเชื่อมต่อไร้สายต่างๆการใช้ Buds Live เป็นไมโครโฟนแบบไร้สายหรืออะไรต่างๆอีกมากมายเนี่ยน่าดูคิดว่ามันเป็นจุดขายที่ดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับ Galaxy Note รุ่นใหม่ซึ่งทำให้หลายๆคนเนี่ยหันความสนใจมาที่ตัวนี้ไปไม่น้อยเลยสำหรับ Galaxy Note 20 Ultra นะคะเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยก็คือเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะคะการออกแบบดีไซน์ของรุ่นนี้เนี่ยก็ยังออกแบบมาคล้ายๆกับทางด้านของ Note 10 Plus ตัวเก่านั่นเองตรงนี้ก็คือยังเป็นจอโค้งอยู่ด้านข้างนะคะขนาดที่จับถือเนี่ยมันก็ยังถือว่าถือสะดวกอยู่ในการใช้งานและก็จดโน้ตข้อมูลก่อนหน้านี้ที่หนูได้บอกไปนะคะว่า Galaxy Note เนี่ยถือว่าได้รับการตอบรับดีที่สุดเลยในประเทศไทยนะคะเทียบกับคนอื่นๆในภูมิภาคนี้แล้วก็เป็นประเทศนะคะที่คนเนี่ยหยิบปากกามาใช้บ่อยที่สุดด้วยถือว่า Galaxy Note เนี่ยก็ถูกอกถูกใจคนไทยนะคะในเรื่องของการใช้งานของ Galaxy Note ไม่ว่าจะเป็นการจดโน้ตหรือการทำงานต่างๆรู้สึกว่ารอบนี้มาแบบว่าเต็มแบบสุดยอดมาก Power Phone นะคุณผู้ชมก็คือมันเป็นโทรศัพท์ที่คือคอนเซ็ปต์ของเขาครั้งนี้ก็คือ Work and Play นะคะแล้วดูว่าเรื่อง Work หรือว่าการทำงานเนี่ยรอบนี้คือเอาไปเลยเต็มเลยค่ะ10เต็ม10ฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามานะคะเหมาะสมแล้วก็สะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเรียกได้ว่าใครที่แบบว่าชอบหยิบโทรศัพท์เครื่องเดียวออกไปข้างนอกแล้วใช้มันทำทุกๆอย่างนะดูคิดว่ามันตอบโจทย์ทั้งหมดเลยทีเดียวถือจับง่ายนะคะจอเนี่ยยังเป็นโค้งอยู่แต่พอเราใส่ตัวของเคสไปเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของจอลั่นอีกต่อไปนะคะมันก็จะใส่อย่างพอดีรูปแบบของด้านหลังเนี่ยที่มีกล้องปูดขึ้นมาเนี่ยนะดูดได้บอกไปแล้วนะคะว่ามันเป็นเพราะว่าเซ็นเซอร์เขามีขนาดใหญ่จึงทำให้มันเนี่ยปูดขึ้นมาหน่อยดังนั้นเราก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงเพราะว่ามันมีเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะบางลงด้วยในขณะที่ด้านหลังเนี่ยในส่วนของฝาหลังที่เป็นแบบด้านที่ออกมานะคะตัวนี้เป็น Gorilla Glass นะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะเป็น Gorilla Glass รุ่นที่7นะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังแต่ถ้าเป็น Note 20ธรรมดาอันนั้นเนี่ยจะเป็น Reinforced Polycarbonate นะคะมันก็จะต่างกันดังนั้นซื้อไปตัวนี้คิดว่าสมราคาแน่นอนนะคะมาถึงในเรื่องของ One UI นะคะรอบนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรรู้สึกว่าลื่นไหลเป็นอย่างดีหลังๆเนี่ย ROM ของ Samsung ในตัวของนดุดนะคิดว่าค่อนข้างเสถียรเลยนะคะการใช้งานไม่ได้เกิดอาการค้างสะดุดอะไรการแจ้งเตือนรอบนี้ดูเหมือนจะรวดเร็วดีนะคะนดุดเนี่ยก็ลองดูการแจ้งเตือนของนดุดต่างๆเนี่ยก็คือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการแจ้งเตือนชิปเซตนะคะเรื่องนี้ยาวนิดนึงนะคะชิปเซตอย่าง Exynos 990เนี่ยถูกใส่ลงมาใน Note 20 Ultra 5G เครื่องนี้ในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีประเด็นว่ามันมีอีกซีรีส์หนึ่งนะคะที่ขายต่างประเทศที่เป็นตัวของ Snapdragon 865นั่นเองสองตัวนี้ถ้าเกิดว่าเทียบชื่อชั้นไม่มีข้อสงสัยนะคะ Snapdragon เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับท็อปของโลกแล้วก็ได้รับการยอมรับถึงขนาดนำไปใส่พวกของเกมมิ่งโฟนมากมายแต่ Exynos 990ที่อยู่ในนี้ทุกคนคงจะคิดว่ามันร้อนแบตไหลอย่างแน่นอนซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ต้องเชื่อนดูแต่ว่าลองดูของท่านอื่นประกอบนิดนึงนะว่าคิดเหมือนกับนดุดหรือเปล่าเพราะตอนที่มันเป็น S20 เนี่ยนดุดกล้าพูดเลยว่ามันเป็นแบบนั้นมันร้อนแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างจะไหลเลยนะคะในตัวของ S20 series ซึ่งนดุดก็พูดไปแบบนั้นแหละในตอนที่รีวิวแล้วเราก็บอกอีกว่าเรื่องของความแรงนดุดคิดว่าไม่มีใครเถียงค่ะ Exynos แรงแน่นอน Snapdragon แรงแน่นอน2ตัวนี้ถ้าจะให้พูดถึงการประมวลผลของ CPU นดุดว่าแรงไม่แพ้กันนะคะอาจจะไม่เห็นด้วยตาเลยด้วยซ้ำนะคะอาจจะต่างกันที่ตัวเลขแต่ว่าตัว GPU หรือว่าการเล่นเกมเนี่ยตัวนี้เนี่ยต้องยอมรับนะคะว่า Arduino ของ Snapdragon เนี่ยมันสามารถรันเกมหนักๆได้ดีกว่าจริงๆคราวนี้มาถึงเรื่องนั้นว่าอะไรถ้าเกิดว่าหนูหรือว่าผมหรือว่าพี่หรือว่าน้องทุกคนเนี่ยไม่ได้เล่นเกมแล้วมันจะส่งผลอะไรมั้ย1แบตเตอรี่ไหลหรือไม่อันนี้น่าดุดกล้าพูดเลยว่าแบตเตอรี่ไม่ไหลแล้วแปลกมาก CPU ตัวเดียวกันแท้ๆนะคะแต่ว่าน่าดุดยังไม่แน่ใจว่าเขาไปแก้อะไรมาในตัวของซอฟต์แวร์หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือแบตเตอรี่ไม่ไหลแน่นอนนะคะแบตเตอรี่1วันน
ระดุดบอกได้เลยว่าอยู่ได้แน่นอนถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้นะคะที่เราใช้โน้ต8โน้ต9มาอันนี้คือแบตไหลอันนี้ไม่เถียงเลยนะคะโน้ต10ก็ยังถือว่าไหลในระดับที่ถือว่าไหลนะคะแต่ตัวนี้แบตเตอรี่กลับดีขึ้นแต่ก็ไม่สามารถเอาไปบอกว่ามันอึดเวอร์วังได้เพราะระดุดบอกหลายครั้งแล้วใช่มั้ยว่าไม่ว่าแบตคุณจะเยอะสักเท่าไหร่แต่ถ้า CPU คุณแรงในการใช้งานเนี่ยบางครั้งมันก็ยังมีอาการกินแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ดีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหนูใช้ Exynos นะคะก็คือว่าไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยแค่บางทีวางไว้เฉยๆเนี่ยแบตมันก็ยังไหลๆด้วยซ้ำแต่ตัวนี้เนี่ยอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆไม่เยอะเท่ากับตอนที่เป็น S20 Series หรือว่า S10 Series แน่นอนนั่นนี่ขอคอนเฟิร์มและเรื่องความร้อนอันนี้เนี่ยนะดุดลองแล้วเมื่อกี้ก็คือลองอีกรอบนึงก่อนมารีวิวเลยว่านะดุดเสียบชาร์จเข้าไปมันก็แค่อุ่นเบาๆนะคะเล่นเกมPUBG นะดุดเล่นเป็นชั่วโมงก็แค่อุ่นเบาๆเล่น Bed and Soul นะดุดเปิดเกมนะคะแล้วก็รวมเปิดบอทแล้วก็เล่นด้วยเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งแบตจาก 100% นะคะเหลือประมาณ 30% ประมาณ 30% อันนี้ประมาณ3ชั่วโมงเลยนะ3ชั่วโมงซึ่ง Bed and Soul นี่ปรับสุดเปิดกราฟิกสุดทุกอย่างสุดหมดนะคะแต่ว่า1เครื่องไม่ร้อนขนาดนั้นอันนี้แหละคือเป็นประเด็นว่าทุกคนต้องมองว่าน่าดุดอวยแน่นอนซึ่งเรามีเครื่องอยู่ในมือตรงนี้เลยนะคะเราก็อยากจะบอกให้คุณผู้ชมเชื่อนี่แหละแต่ว่ามันก็พูดยากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Exynos แกไม่ได้เป็นแบบนี้ไงแต่พอ Exynos 990ตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยร้อนนะคะเรียกว่าไม่ร้อนเลยดีกว่าเรียกว่าอุ่นๆเลยแล้วก็การกินแบตเตอรี่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดคำพูดที่อาจจะมาย้อนใส่ตัวดูด้วยว่าพี่อวยหรือเปล่านะคะดังนั้นตรงนี้เอาเป็นว่ายังไม่ต้องเชื่อนะดุด 100% ถ้าเชื่อนะดุดเลยก็โอเคแต่ถ้าไม่เชื่อลองดูรีวิวท่านอื่นประกอบว่าพูดเหมือนที่นะดุดพูดหรือเปล่าค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าจะได้คำตอบเดียวกันแน่นอนเลยว่ามันไม่ร้อนขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้กินแบตขนาดนั้นด้วยเรียกได้ว่ามันเหมือนกับเป็น CPU คนละตัวกับ S20 Series เลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่า Samsung จะแก้ด้วยซอฟต์แวร์หรืออะไรก็ตามแต่นะดูบอกเลยว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะในตัวNote 20 Ultra แต่ถึงกระนั้นแล้วนะคะเวลาเราไปเล่นเกมนะคะก็ยังไม่สามารถสู้ตัวของ Snapdragon 865ได้อยู่ดีอันนี้ดูก็ต้องพูดเอาไว้ให้ทราบตรงกันแบบนี้เนาะถือว่าเข้าใจตรงกันนะสำหรับเรื่องของชิปเซต CPU ตัวนี้โอเคมาถึงในเรื่องของหน้าจอนะคะตัวนี้สีสันหน้าจอสวยมากๆเลยแล้วก็120Hz เนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยโอ้โหมันดีมากเลยนะคะคือมันลื่นไหลมากอย่างที่เขาว่าจริงๆว่าถ้าเกิดว่าเราใช้120Hzไปแล้วเนี่ยเราก็จะกลับไปมอง60Hzเนี่ยว่ากระตุกได้ตัวจอคมชัดแสดงผลสีดำดีมากๆนะคะสู้แสงแดดได้ดีทัชสกรีนลื่นมากๆทำให้เกิดความประทับใจต่อการใช้งานสูงมากเรื่องหน้าจอไม่มีปัญหารวมถึงการใช้งานกับปากกาที่มีค่า latency ต่ำลงหรือเพียงแค่9มิลลิเซคเคิลเท่านั้นเองนะคะตัวนี้สามารถที่จะลากแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยติดมือได้มากกว่าเดิมแต่นะดุดต้องบอกกันว่านะดุดไม่ได้เป็นคนที่จดโน้ตจริงจังอะไรขนาดนั้นบนโทรศัพท์มือถือแต่มันเอาไปประยุกต์ใช้ได้เยอะเลยนะคะ S Pen ตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นตัวพอยเตอร์ชี้ PowerPoint ในการทำรีโมทหรือว่าตัวการทำงานต่างๆที่เอาตัวเครื่องนี้ไปเชื่อมต่อกับตัวของ Wireless Dex นะคะหรือการเปิดโหมดคอมพิวเตอร์แบบไร้สายขึ้นมาต่อออกทีวีขออนุญาตขึ้นภาพให้กันแล้วกันนะคะเราจะเห็นว่าพอเราขึ้นทีวีได้ปุ๊บเนี่ยตัวหน้าจอที่อยู่บนทีวีกับตัวของโทรศัพท์เนี่ยมันแยกตัวกันอย่างเป็นอิสระก็คือเราเปิดแอปตัวนึงบนทีวีของ Dex ก็สามารถทำอย่างอื่นได้บนโทรศัพท์รวมถึงเรายังสามารถใช้โทรศัพท์เนี่ยเป็นเมาส์ได้ด้วยนะคะในวันที่เราไม่ได้พกเมาส์ไปข้างนอกหรือแม้กระทั่งอยากจะพิมพ์เนี่ยก็สามารถพิมพ์ได้เลยจากโทรศัพท์มือถือไม่จำเป็นต้องพกคีย์บอร์ดออกไปดูมองว่าฟังก์ชันของการใช้งานต่างๆที่ทำเสริมขึ้นมาตรงนี้นี่แหละคือจุดขายของโน้ตที่ทำให้รอบนี้เนี่ยดูเหมือนผลตอบรับจะค่อนข้างดีในเรื่องของการใช้งานแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์ว่ามันตอบโจทย์คนทำงานได้เยอะมากๆเลยทีเดียวซึ่งใครที่เป็นสายทำงานรับประกันว่าน่าจะชอบแน่นอนรวมถึง Samsung Note ตัวนี้นะคะก็ยังมีฟีเจอร์เด็ดๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการแก้ไฟล์ PDF นะคะการแยกโฟลเดอร์ต่างๆแล้วก็การซิงค์ต่อเนื่องขึ้นมาแบบ Real Time ให้เราเนี่ยสามารถจะใช้อีเมลกลางนะคะหรือ Samsung Account ที่เป็นกลางของบริษัทเนี่ยแล้วเราสามารถแก้งานและเราก็สามารถลิงก์หากันได้ทั้งหมดนะคะแบบเรียลไทม์อารมณ์คล้ายๆกับแก้งานบน Google Cloud ทั้งหลายนั่นแหละนะคะตรงนี้ก็คือ Samsung Note ทำมาให้เราก็เขียนปากกาไปอะไรไปตอบโจทย์คนทำงานแบบว่าสุดๆไปเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือเจ๋งมากๆบอกได้เลยว่าชอบมากๆในเรื่องของฟีเจอร์การทำงานระหว่างตัวนี้นะคะกับเจ้า S Pen ของเขาแล้วก็ไปต่อนู่นต่อนี่คือเจ๋งมากๆ
รวมถึงเรื่องล่าสุดที่หนูได้เล่าไปนะคะเรื่องของบัสไลฟ์นะคะตัวนี้เนี่ยมันเจ๋งสุดๆไปเลยเพราะว่าเขาสามารถทำตัวเองเนี่ยเป็นไมค์ลอยได้และจากการผลทดสอบเนี่ยคงจะเห็นแล้วว่า noise cancellation หรือว่าการตัดเสียงรบกวนของเจ้าบัสไลฟ์เนี่ยสามารถทำให้แม้ว่าคุณอยู่ข้างถนนแล้วคุณอัดเสียงทำรายการไปก็ตามแต่เนี่ยเขาตัดเสียงรบกวนข้างนอกได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆอันนี้คือ1อย่างที่หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะทำได้ในหลายๆรุ่นแต่ถ้าจะเอาแบบดีเลย์น้อยขนาดนี้แล้วก็ตัดเสียงได้ขนาดนี้เนี่ยนรุก็คิดว่า Buds Live ก็เป็นอุปกรณ์ที่เสริมให้เจ้า Note 20 Ultra 5G ตัวนี้เนี่ยมันดูมีคุณค่าขึ้นมาเยอะเลยสำหรับสายการทำงานสายโปรดักชันที่อยากจะได้ความรวดเร็วนะคะทำไปเล่นไปนะคะบางคนบอกว่าเอ้ยพี่มือถือเครื่องนึงมันจะทำอะไรได้นรุรู้จักยูทูบเบอร์ท่านนึงก็แล้วกันใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะเป็น Galaxy Note 10เขาหาเงินได้ไป10เท่าแล้วนะคะจากตัวของ Galaxy Note 10ของเขาจนตอนนี้เขาซื้อแท็บเล็ตตามไปหมดวันก่อนเขายังทักมาถามนดุดเลยอันนี้คุณจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้ก็เหมือนเล่าให้ฟังนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยตัดสินใจเอาเองนะคะเงินก็เป็นของเราเนาะในส่วนของกล้องถ่ายภาพอันนี้ก็มีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนิดนึงนะคะจริงๆแล้วตั้งแต่ S20 Ultra ตัวเก่าเนี่ยเซนเซอร์ของเขาเนี่ยมันคือ108ล้านพิกเซลใช่ไหมคะเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่บนมือถือย้ำนะคะบนมือถือจะทำให้มีระยะโฟกัสที่ยาวกว่าปกติเหมือนที่เราได้ทำคลิปไปสอนก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดคุณจะถ่ายกล้อง108ล้านพิกเซลของตัวนี้ไม่ว่าจะเปิดโหมดอะไรเองก็ตามแต่ใช้เซ็นเซอร์ตัวหลัก108ล้านเนี่ยคุณจะต้องถอยออกมาพอสมควรเลยเพราะมันเข้าไปใกล้ไม่ได้นะคะเพราะระยะโฟกัสเนี่ยมันยาวขึ้นดังนั้นเวลาถ่ายเนี่ยคนทั่วไปเวลาซื้อไปอาจจะมองว่าภาพเวลาไปถ่ายใกล้ๆปุ๊บโอ้ยภาพไม่ชัดเลยพี่มันไม่เห็นชัดทั้งหมดเลยอันนั้นเป็นเพราะว่าคุณเข้าใกล้เกินไปอ่ะพี่แล้วถ้าผมอยากจะเข้าใกล้ไปอีกต้องทำยังไงวิธีเดียวที่ทำได้ก็คือซูมเข้าไปค่ะหรือว่าใช้เลนส์ที่ซูมเข้าไปเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นเนี่ยมันก็จะก่อประโยชน์ให้เราเนี่ยได้เยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจมันเราก็จะเข้าใจว่ามันไม่ชัดหรือมันชัดแค่บางส่วนนั้นเราอาจจะต้องถอยออกมานิดนึงส่วนเรื่องการโฟกัสรอบนี้ตัวนี้จะมีตัวของเลเซอร์โฟกัสนะคะในการถ่ายรูปนะดุดบอกตรงว่าไม่ค่อยได้เห็นความแตกต่างเท่าไหร่ก็คือมันก็คือดูทั่วๆไปแต่ในงานวิดีโอนั้นไม่ใช่ค่ะเคยเห็นกล้องถ่ายรูปคอมแพคตัวรุ่นนึงมั้ยคะที่มันเร็วมากที่เรายื่นไปปุ๊บเนี่ยเค้าโฟกัสเลยนะฮะอันนี้นี่กล้องนี่จนถึงตอนนี้ไม่โฟกัสเลยเนี่ยเห็นไหมคะมันไม่โฟกัสเลยกล้องนาดุดนี้ยังช้ากว่าซะอีกแต่จะบอกว่าตัวนี้นะคะมีการโฟกัสที่รวดเร็วมากเดี๋ยวนาดุดขึ้นวิดีโอให้ดูนี่เลยค่ะการโฟกัสทำได้อย่างรวดเร็วมากนะคะเรียกว่ายกเข้ายกออกเนี่ยเร็วมากๆเป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้ของตัว Galaxy Note 20 Ultra ที่มีตัวของเลเซอร์โฟกัสเนี่ยเข้ามาช่วยในการทำวิดีโอซึ่งตรงนี้เราสามารถไปประยุกต์ใช้กับการรีวิวสินค้าได้เป็นอย่างดีเลยเจ๋งมากๆรุ่นถึงโหมดโปรวิดีโอนะคะตัวนี้เนี่ยมีลูกเล่นให้เล่นเยอะเลยไม่จะเป็นการเลือกไมโครโฟนว่าจะเอาด้านหน้าหรือว่าด้านหลังจะปรับสีแบบไหนแสงแบบไหนและใช้ไมค์แบบไหนนะคะจะเป็นบลูทูธหรือจะเป็นแบบ USB ก็ทำได้รวมถึงเขายังมีตัวของเกรดเสียงมาให้นะคะเป็นแบบ LR ทำให้เราได้เห็นอีกว่าตัวเสียงเนี่ยมันดังไหมมันเข้าหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือมันเจ๋งมากๆตอบโจทย์การใช้งานค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆในตัวของกล้องหน้านะคะตัวนี้สามารถอัดได้ในระดับนะคะ 4K 60เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยก็คือตอบโจทย์ทั้งหมดนะคะมีฟีเจอร์เยอะหลากหลายแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆอาจจะไม่ได้มีอะไรนะดูมองว่าไปที่ตัวโปรวิดีโอมากกว่าซิงเกิลเทคยังมีอยู่กล้องหลังยังทำได้อยู่นะคะส่วนซูเปอร์สเตดี้ของหน้า Samsung เนี่ยก็ยังการสั่นได้ดีนะคะแต่ก็ยังภาพช็อตๆเหมือนเดิมตึ๊ดๆๆๆอันนี้เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็เลยมองว่ามันไปเด่นในเรื่องของภาพนิ่งเนี่ยดูว่าไม่ได้หนีจากเดิมเท่าไหร่นะคะส่วนตัวของงานวิดีโอได้ดูว่าดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของเลเซอร์โฟกัสช่วยได้เยอะมากๆในส่วนของเนื้อความจำภายในเนี่ยก็มีหลายความจุให้เราเลือกเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขาแบ่งออกเป็นทั้งตัวของ 4G แล้วก็ 5G ด้วยในเรื่องของการรับสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆนะคะมี NFC เป็นอย่างดีแรงเร็วนะคะแล้วก็รองรับไปถึง Wi-Fi 6ด้วยซึ่งเจ้า Wi-Fi 6เนี่ยมันก็ส่งผลไปต่อการใช้ตัวของ Wireless Dex นะคะที่เราทำขึ้นหน้าจอไปทำให้การหน่วงเนี่ยก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะคะมันต้องมีอยู่แล้วเพราะมันเป็นแบบไร้สายนะคะแต่ว่าภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันชัดนะคะต้องเสียบสาย HDMI Type-C นะคะ to HDMI ออกทีวีเนี่ยอันนี้ก็สามารถทำได้เลยหรือว่าอยากจะใช้ Wireless Dex อันนี้ก็ไม่ขัดศรัทธาส่วนความแตกต่างก็คือว่าแบบมีสายจะชัดกว่าแน่นอนแล้วชัดกว่าเยอะภาพคมกริบเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่มีอาการดีเลย์เลยแต่การไร้สายก็มีข้อดีไปอีกหนึ่งอย่างเวลาเราต้องพรีเซนต์งานนานๆเราก็สามารถที่จะเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่ไปได้ตรงนี้นะดูคิดว่าสายพรีเซนต์งานหรือสายดูวิดีโอหรือไปโรงแรมอะไรแล้วก็เปิดทีวีเนี่ย
เราว่าน่าจะรักมันมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย wireless deck หรือแม้กระทั่ง screen mirror ขึ้นไปด้วยตัวของ smart view ก็ดีเหมือนกันนะยุคนี้มันเป็นยุคของไร้สายแล้วดูคิดว่าทุกอย่างมันก็เลยดูทับออกมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของยุคไร้สายอย่างแท้จริงแต่ว่าข้อจำกัดก็มีตามที่เราบอกไปเนาะส่วนในเรื่องแบตเตอรี่นะคะรอบนี้นะดูดกล้าพูดเลยว่าแบตมันไม่ไหลนะคะแต่มันคงไม่ได้อึดเวอร์วังเหมือนโทรศัพท์ที่แบต 5,000 แต่ว่า CPU อาจจะไม่ได้แรงมากอันนั้นมันก็ต้องอึดกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรุ่นระดับแฟลกชิพนะคะนะดูดมี865อยู่ในมือหลายเครื่องก็บอกได้เลยว่านั่นดูว่าไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกอย่าเพิ่งไปเชื่อนะคะเพราะว่านั่นดูบอกเลยว่าการที่นั่นดูออกมาแสดงความเห็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะดูขัดกับสิ่งที่เราทราบมาก่อนหน้านี้ก็เป็นได้ดังนั้นนั่นดูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองดูท่านอื่นแล้วกันว่าคิดเหมือนนั่นดูหรือเปล่าแต่น่าจะเหมือนกันนะน่าจะเหมือนกันเพราะใช้รุ่นเดียวกันเนาะดังนั้นน่าจะเหมือนกันแหละสรุปเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นโทรศัพท์ที่ครบเครื่องในเรื่องของการทำงานเหมือนเดิมถ้าจะบอกว่ามันไม่ดีก็คงจะไม่ได้นะคะมันดีมากๆแต่ว่าปัญหาที่ทุกคนกังวลอย่างเรื่อง Exynos นั่นดูก็ได้ไขข้อข้องใจไปให้แล้วนะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็บอกไปแล้วแต่อย่าเพิ่งไปคิดว่าโอ้โหแบตมันจะอึดเวอร์วังทนอลังการขนาดนั้นหรือว่าเครื่องจะไม่ร้อนเลยอันนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่อ่ะพี่เล่นในห้องแอร์หรือเปล่ามันก็เลยไม่ร้อนนะดูดลองไปนั่งเล่นเฉยๆก็เปิดพัดลมเป่าผ่านไปผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ร้อนทางมันก็แค่อุ่นเบาๆเท่านั้นเองแล้วก็ประสิทธิภาพของการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าผ่านนะคะคราวนี้มันก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วว่าตรงนี้เนี่ยจะถูกใจหรือไม่ถ้าไม่ได้คิดอะไรในจุดของ CPU มากนะคะก็ตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคิดมากก็ลองหารุ่นที่เป็น Snapdragon 865นะดูพูดกันแบบกลางๆเลยละกันนะคะไม่ได้ฝักฝ่ายใดเพียงแค่มาบอกว่าโจ Exynos ตัวนี้เนี่ยเหมือนมันดีขึ้นจริงๆก็มาบอกว่ามันดีขึ้นซึ่งนะดูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่เอาเป็นว่าลบภาพเดิมๆของ S20 Series เลยก็แล้วกันนะสำหรับเรื่องของความร้อนแล้วก็แบตไหลนะก่อนจะจากกันไปนะคะก็ต้องบอกกันว่าจริงๆแล้ว Samsung เขามีโปรเจกต์ที่จะพัฒนา Exynos ต่อไปด้วยนะคะชื่อว่า Exynos 1000นะคะก็รอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตแต่วันนี้เนี่ย Note 20 Ultra 5G ที่เป็นExynos 990สำหรับนดุดว่ามันเจ๋งสุดๆแล้วก็ตอบโจทย์คนทำงานได้เยอะมากๆเจ๋งจริงๆรับรองว่าคุณซื้อไปน่าจะได้คำตอบเดียวกับนดุดถ้าเราเล่นเครื่องเดียวกันนะมันก็น่าจะได้คำตอบเดียวกันถูกต้องไหมเอ่ยสำหรับนี้รายการของเราล่ำลาไปแล้วนะคะหวังว่าวันนี้ข้อมูลที่เราให้ไปจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ wireless deck แบตเตอรี่ลอมแรมกล้องต่างๆนะคะนดุดก็พยายามพูดให้ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเจอกันใหม่เทปหน้าผมว่าทุกคนจะเลือกซื้อ Galaxy Note 20 Ultra 5G ได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย